เปลี่ยนไปคนละคนโดโดยุทธพิชัยเผยหน้าสดหลังศัลยกรรมที่เกาหลีอบป้าหน้าเด็กไปเลยขนาดหน้าสดตะลึงอดีตพระเอกเปลี่ยนเป็นคนละคนโดโดยุทธพิชัยเผยโฉมหน้าใหม่หลังบินไปทำศัลยกรรมที่เกาหลี15วันอบป้าหน้าเด็กจำแทบไม่ได้วันที่7พฤศจิกายนโดโดยุทธพิชัยชาเลขาอดีตพระเอกดังนักแสดงรุ่นใหญ่ออกมาเผยโฉมตัวเองผ่านทาง TikTok หลังจากเดินทางไปเกาหลีเพื่อทำศัลยกรรมใบหน้ากลับมาทำเอาหลายคนตกใจกับหน้าที่ดูเด็กลงหล่อแบบอบป้าเกาหลีโดยโดโดเปิดเผยว่าผ่าตัดครบ15วันยอมรับว่ามีคนทักไปทำอะไรมาเขาไม่รู้ว่าผมผ่าตัดมาเลยเพราะไม่มีแผลบวมเขาสงสัยว่าเราไปทำอะไรมาเพราะหน้าดูเด็กขึ้นใสขึ้นนี่ขนาดยังบวมอยู่ข้างหนึ่งถ้าหายบวมแล้วทุกอย่างเข้าที่ก็จะดีแต่สภาพหน้าที่เห็นคือดูเหมือนปกติตอนทำคาดว่าอีก2เดือนถึงจะรับงานละครได้แต่ตอนนี้เดือนเดียวก็น่าจะถ่ายได้แล้วต้องขอบคุณครูไมค์สุดยอดมากที่เราไม่ต้องเก็บตัวนานไม่ได้บวมอย่างที่คิดไม่ได้อักเสบเจ้าตัวยังบอกด้วยว่าที่เห็นคือหน้าสดไม่ได้แต่งหน้าเลยธรรมชาติมากๆแต่ตอนนี้หน้ายังตึงอยู่เท่านั้นเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด